สวัสดีค่ะรายการตอบปัญหามามาโดยพี่หมอทิพย์ด็อกฟิตเฟิร์มค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องประเด็นนะคะที่กำลังฮอตฮิตอยู่ในตอนนี้ก็คือในสุนัขและแมวเนี่ยสามารถติดเชื้อโควิด-19 ได้จริงหรือไม่นะคะก็หมอจะเล่าให้ฟังอย่างนี้นะคะจากปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนว่าในสุนัขและแมวสามารถติดเชื้อโควิด-19 ได้นะคะแต่จากข่าวที่เราได้ยินกันก็คือสุนัขที่ฮ่องกงนะคะซึ่งเจ้าของสุนัขเนี่ยป่วยเป็นโควิด-19 นะคะแล้วก็สามารถแพร่เชื้อไปให้กับสุนัขได้ด้วยเพราะเรามีการตรวจเจอผลโควิด-19 ที่โพซิทีฟในสุนัขนะคะแต่จากเคสนั้นเนี่ยเราเจอเป็นวีคมากๆเลยคือตรวจพบปริมาณเชื้อน้อยมากนะคะเทียบเท่ากับปริมาณเชื้อที่พบในสิ่งแวดล้อมนะคะเราก็เลยยังไม่แน่ใจเท่าไหร่นะคะแต่จากกรณีที่2นะคะก็คือน้องแมวในประเทศเบลเยียมนะคะซึ่งเจ้าของเนี่ยติดเชื้อโควิด-19 แล้วก็สามารถส่งผ่านเชื้อนะคะไปให้กับน้องแมวของตัวเองได้ซึ่งเคสในแมวเนี่ยเราพบว่าแมวแสดงอาการป่วยชัดเจนเลยนะคะก็คือมีอาการท้องเสียนะคะมีการอาเจียนร่วมกับอาการหายใจลำบากและที่สำคัญคือการตรวจพบเชื้อโควิด-19 ในแมวเนี่ยตรวจเจอจากอุจจาระนะคะซึ่งหมอคิดว่ามีแนวโน้มจะเป็นไปได้นะคะที่โควิด-19 เนี่ยจะเป็นโรคที่คนสามารถส่งต่อมาสู่สัตว์เลี้ยงได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นโรคคนสู่สัตว์นั่นเองนะค่ะทีนี้คำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะทำยังไงดีนะคะหมอก็ต้องกลับมาที่คำถามว่า1เราต้องถามตัวเองก่อนว่าตัวเจ้าของเองเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่นะคะถ้าเรารู้ตัวว่าเราเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศมาหรือว่าไปอยู่ในที่ที่มีความเสี่ยงนะคะเช่นไปสนามมวยนะคะหรือว่าไปใกล้ชิดกับบุคคลที่ป่วยโควิด-19 เราก็ต้องรู้ตัวแล้วใช่ไหมคะว่าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเราต้องกักตัวนะทีนี้การกักตัวเนี่ยค่ะหมอแนะนำว่าเจ้าของควรจะแยกนะคะสัตว์เลี้ยงแล้วก็ตัวเจ้าของเนี่ยให้อยู่ห่างกันเลยนะคะพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์เลี้ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นการกอดการจูบการหอมนะคะหรือการให้น้องหมาน้องแมวมาเลียปากเลียหน้าอย่างเงี้ยนะคะห้ามเลยนะคะและอย่างที่สำคัญคือเวลาให้อาหารนะคะงดให้อาหารที่เหลือจากจานของเราเนี่ยให้กับน้องหมาน้องแมวนะคะเพราะมันจะเป็นการนำพาเชื้อถ้าเราป่วยเป็นโควิดจริงเนี่ยจะมันจะเป็นการนำเชื้อจากเราเนี่ยไปสู่เขานะคะแล้วก็เวลาเล่นกับเขานะคะถ้าจำเป็นจริงๆจะต้องสัมผัสนะคะให้ล้างมือก่อนและหลังจากการสัมผัสตัวของสุนัขและแมวนะคะและที่สำคัญมากๆเลยคืออย่าลืมใส่หน้ากากนะคะใส่หน้ากากทุกครั้งที่เข้าไปสัมผัสใกล้ชิดนะคะไม่เฉพาะแต่ในสุนัขและแมวนะคะกับคนที่บ้านแล้วก็กับคนรอบๆตัวของเราด้วยนะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะหมอก็อยากจะฝากกำลังใจนะคะไปให้กับเจ้าของสุนัขและน้องแมวทุกท่านนะคะให้ผ่านวิกฤตของโควิด-19 ไปได้ด้วยดีนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ